clouds pass, skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนคะยังอยู่ในเรื่องของจำนวนเต็มนะตอนนี้นักเรียนรู้จักสัญลักษณ์ที่เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดแล้วเปรียบเทียบได้ดำเนินการได้ขณะนี้เราสามารถหาผลบวกของจำนวนเต็มไปใน2รูปแบบละที่เรียนไปแล้วนะคะมี2รูปแบบก็คือจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกแล้วก็จำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบนะคะนั่นคืออยู่ในแบบของจำนวนเต็มที่เป็นตัวตั้งและตัวดำเนินการบวกเนี่ยเป็นชนิดเดียวกันเต็มบวกทั้งคู่หรือเต็มลบทั้งคู่นะคะวิธีการคิดคำนวณเราคำนวณจากอะไรคะค่าสมบูรณ์คำนวณจากค่าสมบูรณ์ถูกไหมคะถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกนำค่าสมบูรณ์รวมกันผลลัพธ์ออกมาเป็นเต็มบวกถ้าเป็นเต็มลบบวกกับเต็มลบนำค่าสมบูรณ์รวมกันผลลัพธ์ออกมาเป็นเต็มลบนะเอาวันนี้มาต่อถ้าอยู่ในรูปจำนวนเต็มที่เป็นต่างชนิดกันเต็มบวกค่าหนึ่งเต็มลบค่าหนึ่งผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรไปดูนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวันนี้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นผลเดิมก็คือหาผลบวกของจำนวนเต็มได้เน้นคือการหาผลบวกของจำนวนเต็มหาผลบวกของจำนวนเต็มนะคะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหาผลบวกของจำนวนเต็มได้หาผลบวกของจำนวนเต็มได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครูบอกเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตัวเดิมก็คือคิดคำนวณเรื่องการหาผลบวกเสร็จหรือยังคะพิจารณาการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบใช้ตัวอย่างตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบตามตัวอย่างตัวตั้งเป็น3บวกด้วยลบ2อธิบายบนเส้นจำนวนสามบวกด้วยลบ2คุณใช้เส้นจำนวนนะคะ3จำนวนเต็มบวกเป็นตัวตั้งบวกด้วยลบ2นะคะบวกด้วยตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบบวกด้วยลบ2นักเรียนก็จะนับมา2ช่วงทางด้านที่เป็นจำนวนลบใช้เส้นจำนวนไว้เลยนะพิจารณาค่าสมบูรณ์หรือการนับช่วงหรือการพิจารณา3บวกด้วยลบ2มีเงิน3บาทบวกเพิ่มกับหนี้อีก2บาทเหลือ1บาท นะคะเพราะเป็นเงินมันจะมองดูชัดขึ้นมีเงิน3บาทบวกเพิ่มด้วยอะไรเพิ่มหนี้มีหนี้อยู่
นะคะพิจารณานี่เป็น2บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามเหลือเงินเป็นเท่าไหร่หรือมีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ต้องคิดทั้งหมดในบัญชีที่ทำลักษณะของตัวเองนะคะก็คือเหลือ1บาทนี่ผลลัพธ์คืออยู่ที่1เพราะฉะนั้นตอบ1ช่วงโดดข้ามไปเลยนะคะ3เป็นตัวตั้งครูไม่ได้นับช่วงไป3ช่วงย่อยนะคะเพื่อให้มันดูแตกต่างนั่นเองเพราะฉะนั้น3มีอยู่3บวกเพิ่มด้วยค่าสมบูรณ์ที่เป็นจำนวนลบนะเป็นจำนวนเต็มลบหรือครูบอกว่ามีเงินอยู่3บาทบวกกับหนี้อีก2บาทนั่นเองมีหนี้อยู่เป็นเงินของตัวเองอยู่2บาทที่เป็นหนี้นะคะก็เป็นเงินของตัวเองหมดถ้าพิจารณาเป็นเงินเนี่ยมันจะดูชัดขึ้นถามว่ามีเงินอยู่2ส่วนส่วนแรกเป็นส่วนของเงินที่มีอยู่บวกเพิ่มเข้าไปกับเงินหนี้อีก2บาทนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันจะมีเงินเป็นเท่าไรรวมกันแล้วก็คือมีเงิน1บาทนะมีเงินอยู่2ส่วนที่เป็นบัญชีที่นักเรียนจะต้องดำเนินการคิดพิจารณาเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นตอบ1นะคะตอบ1ใช้เส้นจำนวนตัวเดิมก็ได้ครูต่อเวลาเขียนเส้นจำนวนมันจะช้านิดนึงนะคะนักเรียนก็เลือกเอาเฉพาะตรงที่จะต้องคำนวณเป็นหลักต่อไปถ้าอยู่ในรูปของ3บวกด้วยลบ5ตรงนี้เป็นตัวอย่างที่2ใช้เส้นตัวเดิมเขียนต่อได้เลยนักเรียนก็พิจารณาดู3บวกด้วยลบ5เพราะฉะนั้นก็จะมาบวกค่า1 2 3 4แล้วก็5มีเงินอยู่3บาทบวกเพิ่มกับเงินที่เป็นหนี้อยู่อีก5บาทเป็นเงิน2ส่วนที่นักเรียนต้องพิจารณาว่าขณะนี้จะเป็นเงินเท่าไหร่ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นจะออกมาเป็นลบ2กลายเป็น3บวกกับลบ5ดูเส้นจำนวนเป็นหลังนะคะ3บวกด้วยลบ5เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นลบ2ผลลัพธ์เป็นลบ2เพราะฉะนั้นในกรณีของตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มบวกตัวบวกเป็นจำนวนเต็มลบผลลัพธ์อาจจะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้ถูกไหมคะผลลัพธ์อาจจะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้แตกต่างจากที่เรียนไปแล้วนะคะที่เรียนไปแล้วตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวบวกเป็นเต็มบวกนักเรียนก็จะนับช่วงเพิ่มไปทางจำนวนเต็มบวกเพราะนั้นผลลัพธ์จะออกมาเป็นเต็มบวกเหมือนกันกับจำนวนเต็มลบตัวตั้งเป็นเต็มลบตัวบวกก็เป็นเต็มลบเราก็จะนับช่วงเพิ่มจากจำนวนเต็มลบต่อเป็นจำนวนเต็มลบอีกเพราะฉะนั้นนับต่อก็จะนำค่าสมบูรณ์มารวมกันก็จะเป็นห่างจากศูนย์มากขึ้นนั่นเองแต่ในกรณีของตัวตั้งเป็นเต็มบวกตัวบวกเป็นเต็มลบผลลัพธ์นี้อาจจะเป็นเต็มบวกหรือเต็มลบก็ได้ให้ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดครูบอกถ้าเป็นหนี้นั่นเองมีเงิน2ส่วนส่วนที่เป็นเงินของตัวเองกับส่วนที่เป็นเงินที่เป็นของตัวเองเหมือนกันแต่เป็นเงินที่เป็นหนี้ก็เป็นเงินของตัวเองนะคะไม่ใช่เงินของคนอื่นนะคะเงินตัวเองทั้งหมดถ้านำมารวมกันกันในส่วนที่เราจะต้องคิดว่าเรามีเงินอยู่เท่าไหร่นักเรียนก็ต้องพิจารณาทั้งสองส่วนมารวมกันเพราะเงิน2อย่างนี้เป็นเงินของเราทั้งคู่นะคะเป็นเงินที่มีอยู่3บาท
กับเงินส่วนที่เป็นหนี้อยู่5บาทเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่ก็ยังเป็นค้างหนี้อยู่2บาทนั่นเองนะคะในกรณีแบบนี้เวลาพิจารณามันจะดูชัดขึ้นนั่นเองแต่ในวิธีการคำนวณเราก็จะพิจารณาบนเส้นจำนวนให้เห็นค่าของการมีอยู่3บาทค่าสมบูรณ์ก็ไปทางค่าบวก3บวกกับลบ5ค่าสมบูรณ์ก็จะวัดระยะมาทางด้านซ้ายนะคะมาทางจำนวนลบเพราะฉะนั้นก็นับต่อออกมาอีก5ก็จะเหลือเป็นลบ2